รัฐสภาเราจะมีการสร้างตึกใหม่ครับท่านประธานงบประมาณ1,000 กว่าล้านไม่แน่ใจว่าท่านประธานท่านสมาชิกทราบกันบ้างหรือเปล่าว่าเรากำลังจะมีการสร้างตึกใหม่อีก1,000 ล้านท่านประธานครับยังไม่ได้ออกแบบยังไม่มีแบบเปอร์สเปกทีฟเลยยังไม่ได้แม้แต่สำรวจยังไม่ได้แม้แต่ออกแบบแต่ของงบสร้างแล้ว EIA ก็ยังไม่ได้ทำสำรวจออกแบบเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำแต่ของงบก่อสร้างแล้วของงบควบคุมงานแล้วแล้วยังแย่ขาเข้าไปผิดระเบียบวินัยการเงินการคลังอีกไม่รู้จะรีบไปไหนเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวายโยอัศวรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมการผู้สงวนความเห็นครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับกับมาตราที่30ครับท่านประธานครับหน่วยงานของรัฐสภาเราที่ขอจัดสรรงบประมาณครับผมมีข้อสังเกตครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทั้งฝั่งสสแล้วก็ฝั่งสวด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับจริงๆมีอะไรที่มันประหลาดประเหลื่อยหลายอย่างท่านประธานครับแต่ขออนุญาตยกมาอันนึงที่ชัดเจนมากนะครับคือรัฐสภาเราจะมีการสร้างตึกใหม่ครับท่านประธานงบประมาณ1,000 กว่าล้านไม่แน่ใจว่าท่านประธานท่านสมาชิกทราบกันบ้างหรือเปล่าว่าเรากำลังจะมีการสร้างตึกใหม่อีก1,000 ล้านท่านประธานครับโดยในปีนี้ท่านประธานครับมีการแย่ขาเข้ามา 49.9 ล้านตีถั่วๆสัก50ล้านแล้วกันการแย่ขาเข้ามาเนี่ยท่านประธานครับตามการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยนะครับแย่ขาเนี่ยไม่ผิดแต่ต้องแย่เข้ามา 20% ท่านประธานท่านประธานดูฮะ50ล้านจาก 1,000 ล้านเนี่ยถือว่าแย่เข้ามาแค่ 5% เท่านั้นเองแย่เข้ามา 5% ผิดระเบียบผมถามท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปในกรรมการงบประมาณครับว่าท่านแย่เข้ามาแบบนี้ได้ยังไงผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่านบอกว่ากฎหมายเปิดช่องครับท่านประธานกฎหมายมีช่องว่างว่าถ้ามีมติครม.สามารถทําได้เรียกว่าสามารถขอข้อยกเว้นได้ผมก็ถามท่านประธานว่าเอ้าแล้วขอยังก็ได้รับคําตอบว่ายังแล้วจะไปขอทีหลังผมถามว่าจะไปขอตอนไหนถ้าท่านจะมัดมือชกกันแบบนี้มัดมือชกครม.แบบนี้ถ้าอย่างนั้นกฎหมายตัวนี้ไม่ต้องมีท่านประธานทุกอันก็แย่กันไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งแย่กันไป 2% แย่กันไป 3% ตั้งงบกันมาดูเหมือนจะน้อยๆแต่ว่าจริงๆผูกพันเยอะแยะมากมายมหาศาลเป็นร้อยเท่าแล้วก็มาสำแดงกันแบบนี้แล้วบอกเดี๋ยวค่อยไปขออนุญาตถ้างั้นแบบนี้ไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้แล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้ารัฐบาลชุดหน้าขึ้นมาเนี่ยครม.ปีหน้าที่ขึ้นมาเนี่ยจะอนุมัติไหมแล้วถ้าไม่อนุมัติจะเกิดอะไรขึ้นเท่านี้ยังไม่พอท่านประธานครับเท่านี้ไม่พอนะครับงบสร้างตึกเนี่ยนะครับแย่ขาเข้ามาเนี่ยประมาณ50ล้านแต่มีงบควบคุมการสร้างเข้ามาแล้วยังไม่ได้สร้างนะแต่มีงบควบคุมการสร้างเข้ามาแล้วอีก30ล้านตรงนี้ไม่ว่ากันครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ท่านประธานมีการตั้งงบสำหรับการสำรวจและออกแบบอีก30ล้านหมายความว่าไงท่านประธานครับยังไม่ได้ออกแบบยังไม่มีแบบเปอร์สเปกทีฟเลยยังไม่ได้แม้แต่สำรวจยังไม่ได้แม้แต่ออกแบบแต่ของงบสร้างแล้วจะรีบไปไหนท่านประธานครับจะยุบสภากันวันนี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมถัดไปครับแต่ที่น่าน้อยใจที่สุดท่านประธานคือจะสร้างตึกเนี่ยจะมาสร้างอะไรตรงนี้เนี่ยมันต้องมี EIA คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้ทำ EIA ก็ยังไม่ได้ทำสำรวจออกแบบเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำแต่ของงบก่อสร้างแล้วของงบควบคุมงานแล้วแล้วยังแย่ขาเข้าไปผิดระเบียบวินัยการเงินการคลังอีกไม่รู้จะรีบไปไหนถัดไปครับอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานครับมีโครงการเกี่ยวกับไอทีเยอะแยะมากมายโดยทั่วไปดูแล้วก็ make sense ดีแต่มีอยู่อันนึงท่านประธานครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ห้องปฏิบัติงานของสมาชิกอย่างที่ทราบกันดีท่านประธานครับว่าพวกเราสมาชิกรัฐสภาเนี่ยทั้งสส.และสว.มีห้องทำงานส่วนตัวในนั้นก็มีจออยู่แล้วจอหนึ่งนะครับจอใหญ่ๆประมาณ60นิ้วมีจอคอมพิวเตอร์อีกโครงการนี้ผมทราบมาว่าสรุปจะเอาไปทำอะไรท่านประธานก็ไปซื้อจออีกไปซื้ออีกจอหนึ่งเอามาไว้อยู่ในห้องเป็นจอเหมือนครูสอนออนไลน์อ่ะเขียนบนจอได้อ่ะของสมาชิกเนี่ยยังพอถูไถนะท่านประธานจำตรงนี้นะงบของสมาชิกนะ98ล้านนะท่านประธานครับทดไว้ในใจก่อนถัดไปครับอันนี้ผมเอาห้องสมาชิกมาให้ดูอันนี้ห้องของท่านรังสิมันโรมขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหายเนี่ยท่านประธานดูห้องกระจึงนึงมีจอแล้ว1จอมีจอแล้ว2จอเดี๋ยวซื้ออีกจอนึงมาติดนี่ผนังนี่ไม่มีที่ว่างแล้วถัดไปครับของฝั่งสำนักงานเลขาวุฒิสภาท่านประธานเมื่อกี้สสเท่าไหร่ฮะ98ล้านท่านประธานดูฝั่งสวเท่าไหร่โครงการชื่อเดียวกันเลยพัฒนาระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา94ล้านผมถามว่าสวมีกี่คนสส50คนท่านประธานท่านจะบอกสวมี250หรือเปล่าไม่ใช่นะตามรัฐธรรมนูญปี60นี่สวมี200แต่ท่านตั้งงบมาเนี่ยตรงนี้ผมถามแล้วว่าเอ้ยทำไมงบมันเยอะจังเลยทำไมมันเกือบเท่าสสทางเลขาธิการวุฒิเนี่ยท่านบอกว่าอ๋อตรงนี้มันมีงานอื่นเข้ามาด้วยจริงๆก็อยู่ประมาณครึ่งนึงอ่ะไม่ว่ากันแต่ยังไงก็ตามตรงนี้เนี่ยตั้งไว้เผื่อสวสำหรับสว250คนแต่สว250คนเนี่ยมันมาตามบทเฉพาะเขามาตามบทเฉพาะการแล้วท่านจะตั้งงบเพื่อซื้อให้กับอีก2อีก50คนที่เป็นเศษเกินมาตามบทเฉพาะการเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะสมครับท่านประธานครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องท่านประธานครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมขออนุญาตปรับลดในส่วนของรัฐสภาเนี่ยร้อยละ 7.5 แต่ในส่วนของทางสว.เนี่ยเดี๋ยวท่านกรรมาธิการผลิตเนี่ยจะได้พูดกันต่อไปครับขอบคุณครับครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัฒนสินในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นจะขออภิปรายต่อที่ประชุมให้พิจารณาปรับลดงบประมาณของสำนักเลขาธิการวุฒิสภาครับโดยเฉพาะ1โครงการที่ผมมองว่ามีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งขึ้นสไลด์ได้เลยครับท่านประธานครับโครงการที่ผมกำลังกล่าวถึงนั้นนะครับเป็นโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่าพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองที่มีการใช้งบประมาณ28ล้านบาทครับไปกับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยท่านประธานครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับและความจริงแล้วสังคมเราก็ควรจะทำมากขึ้นแต่ท่านประธานครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าในบรรดา700กว่าหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณผมคิดว่าหน่วยงานที่มีความชอบธรรมน้อยที่สุดหน่วยงานหนึ่งในการของบประมาณไปส่งเสริมความเข้าใจด้านประชาธิปไตยก็คือวุฒิสภาในรูปแบบปัจจุบันที่เป็นอยู่ผมมี2เหตุผลครับเหตุผลที่1ครับในไซต์ถัดไปโครงสร้างอำนาจและที่มาของวุฒิสภาณปัจจุบันในรัฐธรรมนูญ60นะครับได้ทำให้วุฒิสภานั้นได้กลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่ขัดและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใครๆก็รู้ครับว่าหลักการที่สำคัญที่สุดพื้นฐานที่สุดของประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนนั้นมี1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันในการกำหนดอนาคตของประเทศแต่กติกาปัจจุบันครับกลับไปกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา250คนที่ถูกแต่งตั้งจากคสช.นั้นมาร่วมเลือกนายกกับสส500คนที่มาจากเสียงของประชาชนเกือบ40ล้านเสียงในการเลือกตั้งท่านประธานครับตัวเลขไม่เคยโกหกใครนะครับแล้วก็ด้วยนวัตกรรมของการบวกลบคูณหารนะครับเราก็จะได้คำตอบว่ากติกาปัจจุบันทำให้สว1คนเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยเทียบเท่ากับประชาชน 70,000 คนรวมกันแล้วก็สว250คนนะครับมีอำนาจในการเลือกนายกเทียบเท่ากับประชาชน19ล้านเสียงรวมกันแต่นอกจากปัญหาเรื่องโครงสร้างของวุฒิสภาแล้วนะครับมาสู่เหตุผลที่2ครับในสไลด์ถัดไปนะครับก็คือข้อกังวลครับว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนนั้นอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับเกี่ยวกับประชาธิปไตยผมยกตัวอย่างแค่4ตัวอย่างเท่านั้นนะครับไปสู่ตัวอย่างที่1ในสไลด์นี้นะครับตัวอย่างที่1ครับเป็นคำพูดของสว.ท่านหนึ่งครับตัวอักษรย่อสจุดนะครับที่บอกว่าตนเองนั้นนิยมเผด็จการประชาธิปไตยประเด็นนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับใครๆก็รู้ดีครับว่าเผด็จการประชาธิปไตยมันไม่มีอยู่จริงครับเผด็จการมันอาจจะมีหลายรูปแบบประชาธิปไตยอาจจะมีหลายรูปแบบแต่เผด็จการกับประชาธิปไตยมันคนละอย่างกันครับมันรวมกันไม่ได้และมันต่างกันตรงที่ว่าอำนาจสูงสุดนั้นอยู่กับใครแต่ถึงจะเข้าใจค่าเคลื่อนอย่างไรนะครับผมก็ต้องขอชื่นชมสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้นะครับถึงความจริงใจของท่านครับที่ก็ยอมรับกันตรงๆเลยครับว่าปัจจุบันเราไม่ได้อาศัยอยู่ในระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยไปสู่ตัวอย่างที่2ครับในไซต์ถัดไปนะครับตัวอย่างที่2เป็นคำพูดของสว.ท่านนึงครับอักษรย่อสเสือจุดเหมือนกันนะครับแต่คนละคนกันครับที่ไปกล่าวหาครับท่านไปกล่าวหาคนที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัดอำนาจสว.เลือกนายกว่าเป็นพวกที่ไม่เคารพ15ล้านเสียงจากประชามติปี59ถึงแม้ผมจะตัดประเด็นเรื่องความไม่เสรีและไม่เป็นธรรมของประชามติครั้งนั้นไปนะครับประโยคนี้ก็ยังมีปัญหาอีก2จุดครับจุดที่1ครับ
ท่านพูดประมาณว่าถ้าจะตัดอำนาจสวเลือกนายกนั้นจะต้องกลับไปทำประชามติอันนี้ก็ผิดครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2ในมาตรา256วงเล็บ8ก็ระบุชัดครับว่าไม่ต้องเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นไม่ต้องทำประชามติยกเว้นเป็นการแก้ไขในหมวด1หมวด2หมวด15คุณสมบัตินักการเมืองหรือว่าอำนาจศาลและองค์กรอิสระซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมาตรา272ในการให้อำนาจสวในการเลือกนายกแต่ประเด็นที่2ครับก็คือนอกจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วนะครับประโยคนี้ยังสะท้อนอีกครับว่าสมาชิกท่านนี้นั้นขาดความจริงใจและขาดหลักการครับเพราะอะไรครับเพราะท่านชอบไปชี้นิ้วต่อว่าคนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญครับว่าพวกเขาไม่เคารพเสียงของประชามติแต่รู้อะไรไหมครับท่านประธานตัวเขาเองแหละครับก็เคยโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้วนะครับถ้าเราไปดูในการข้อมูลการบันทึกการลงคะแนนนะครับก็จะเห็นว่าสวท่านนี้นะครับก็เคยโหวตเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วในเรื่องของระบบเลือกตั้งร่วมกับสวอีก210คนนะครับตกลงท่านอ้างหลักการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อห้ามคนอื่นแต่ตัวท่านเองไม่ปฏิบัติตามหลักการนี้หรอครับผมคิดว่าคำอธิบายที่อธิบายได้ดีที่สุดก็คือความจริงแล้วท่านไม่ได้ยึดหลักการอะไรหรอกครับท่านแค่หยิบเหตุผลนี้ขึ้นมามาเป็นข้ออ้างเวลามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามที่ไปขัดกับอำนาจและก็ผลประโยชน์ของท่านไปตัวอย่างที่3ครับตัวที่3นะครับในสไลด์ถัดไปนะครับเป็นคำพูดของสวอีกท่านนึงครับตัวอักษรย่อวแหวนะครับที่ไปจินตนาการเอาเองครับว่าสวนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการตัดกลไกการสืบทอดอำนาจฉะนั้นที่ความจริงแล้วนะครับวุฒิสภาปัจจุบันนี่แหละครับที่เป็นรูปธรรมที่สุดของการสืบทอดอำนาจท่านไปอ้างครับว่าถ้าประชาชนพรรคการเมืองรวมตัวกันต้องการจะตัดกลไกสืบทอดอำนาจจริงๆเขาก็ทำได้สวจะไปขัดขวางอะไรได้อย่างไรแต่ในความเป็นจริงคือสวขัดขวางได้ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2560มาตรา256วงเล็บ6ก็เขียนไว้ครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามนะครับถ้าจะผ่านการอนุมัติเนี่ยต้องได้เสียงอย่างน้อย1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาแล้วมันไม่ใช่แค่ขัดขวางได้ในเชิงทฤษฎีครับสวชุดนี้ก็ขัดขวางในเชิงปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับอย่างเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วครับมีการลงมติเกี่ยวกับเรื่องการตัดอำนาจสวเรื่องนายกปรากฏว่าสสนะครับที่เป็นผู้แทนของราษฎรมาจากการเลือกตั้ง 88% ครับ440คนจาก500โหวตเห็นชอบกับการตัดอำนาจสวเรื่องนายกแต่ที่มันไม่ผ่านเพราะอะไรครับก็เพราะว่าสวเพียงแค่15คนครับไม่ถึง1ใน3ที่โหวตเห็นชอบด้วยนี่แหละครับตัวอย่างที่แท้จริงของเผด็จการในรัฐสภามาสู่ตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่4ครับคือคำพูดของสวอีกท่านนึงครับตัวอักษรย่อดอเด็กนะครับที่พูดถึงการมีส่วนร่วมในการเมืองของเยาวชนท่านประธานครับคำพูดนี้ก็แสดงให้เห็นครับว่าท่านไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเรื่องความแตกต่างระหว่างขอบเขตอำนาจของการเมืองระดับท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติท่านพูดในทำนองว่าถ้าเยาวชนเขาจะไปเรียกร้องเขาต้องไปเรียกร้องที่อบต.และเทศบาลก่อนจะมาเรียกร้องอะไรในระดับชาติแต่ผมถามอย่างนี้ท่านประธานถ้าเยาวชนเขาอยากเห็นสมรสเท่าเทียมนะครับถ้าเยาวชนเขาอยากเห็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วครับถ้าเยาวชนเขาอยากเห็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิประกันตัวล่ะครับเขาไปเรียกร้องที่เทศบาลเขาไปเรียกร้องที่อบต.เทศบาลและอบต.จะทำอะไรให้เขาได้ครับเอาไซด์ลงได้เลยครับท่านประธานครับผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับการอภิปรายวันนี้ด้วยสุภาษิตภาษาอังกฤษสุภาษิตหนึ่งครับที่กล่าวไว้นะครับว่า practice what you preach ครับหรือว่าจงปฏิบัติในสิ่งที่คุณพร่ำสอนถ้าวุฒิสภานะครับยังอยากจะของบประมาณจากภาษีประชาชนเพื่อไปสอนคนอื่นเรื่องประชาธิปไตยผมขอชวนนะครับให้ท่านปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยให้ได้ก่อนเริ่มต้นด้วยการโหวตเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชนที่จะถูกเสนอในที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเดือนหน้านะครับที่เป็นการเสนอให้ตัดอำนาจสวในการเลือกนายกหรือว่าการยกเลิกมาตรา272เพื่อทำให้การเลือกตั้งในประเทศเรานั้นกลับมามีความหมายและเคารพหลัก1สิทธิ์1เสียงของประชาชนอย่างแท้จริงถ้าท่านยังทำไม่ได้นะครับผมคิดว่าวุฒิสภาชุดนี้นะครับขาดความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งครับในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นตัดงบประมาณของโครงการนี้ครับจำนวน 28,194,300 บาทครับซึ่งอาจจะเป็นปริมาณเงินที่ไม่เยอะนะครับแต่มีราคาที่สูงมากครับสำหรับอนาคตประชาธิปไตยไทยขอบคุณครับท่านประธาน